ทุกคนวันนี้เป้จะมารีวิวกระเป๋าใบที่เป้ซื้อในราคาที่ถูกที่สุดตั้งแต่เป้มาอยู่ประเทศเยอรมนีเลยนะแล้วก็เป้ใช้คุ้มที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้มียี่ห้ออะไรเลยนะทุกคนแต่เป้ใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันคุ้มแล้วเราไม่ต้องรักษาหรือระวังใดๆที่สำคัญมันน่ารักมากๆค่ะจุของได้เยอะมากๆเลยวันนี้มันเป็นกระเป๋าอะไรซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยจ้านี่เลยนะทุกคนตัวนี้เป็นกระเป๋าที่แบบไม่มียี่ห้อค่ะไม่มีแบรนด์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นกระเป๋าผ้าที่เขาเย็บขึ้นมาขายนะทุกคนแล้วสีสันมันสวยมากแล้วตรงเนี้ยปักคือแบบเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราจะปักเป็นชื่ออะไรแต่ใบนี้จริงๆอ่ะคือด้วยความที่เป้น่ะไม่เคยซื้อกระเป๋าแบบนี้ใช้ใช่ปะแล้วเป้เห็นใน Facebook พี่คนนึงคือแบบเฮ้ยทำไมมันน่ารักจังวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากลองสั่งมาดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป้ไม่ค่อยได้ไปไหนเดินไปทํางานแล้วก็กลับบ้านคือใช้เวลา3นาทีเลยไม่รู้จะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเพื่ออะไรนะคะก็เลยใช้ตัวนี้เอาไว้ไปช้อปปิ้งได้ด้วยอะไรด้วยนะเวลาเป้แวะไอ้ได้คาอย่างนี้ซื้อเบียร์ซื้อหมูซื้อไก่มาทำกับข้าวกินก็ไม่ต้องระวังแล้วคราวนี้ค่ะขนาดมันก็จะประมาณนี้นะคะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าผ้านะทุกคนจุของได้เยอะมากๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้จริงอะไรจริงนะคะเดี๋ยวเป้จะขนสมบัติเป้ออกมาก่อนนะคืออันนี้เราถือแล้วก็ใช้งานทุกวันจริงๆค่ะของจริงไรจริงนะทุกคนตัวนี้นะคะข้างในมันเป็นแบบนี้ทุกคนโอ้ยมีตังด้วยเอาออกก่อนนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าแบบทนมากอันนี้เป็นกระเป๋าเป็นพื้นมันอะรองนะทุกคนคือทรงมันก็คือน่ารักกิ๊บเก๋มากๆเลยแล้วก็เขาเบามากๆจ้ะสีเนี่ยเห็นพี่คนที่ขายนะเขาบอกว่ามันมีหลายสีหลายลายแล้วก็สามารถให้เราเลือกตรงนี้ได้ด้วยนะเลือกว่าเราจะปักเป็นอะไรอันนี้เป้สั่งเพิ่มไปอีก2ใบแล้วเพราะว่าเป้ใช้แล้วเป้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีมากคุ้มมากขนเบียร์ได้ทีละ6-7ขวดอะไรอย่างนี้นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นไซส์เล็กค่ะไซส์ S นะคะตรงนี้มันเป็นแบบกระดุมแป๊กแบบนี้นะทุกคนจริงๆก็ไม่ค่อยได้แป๊กเท่าไหร่หรอกเป้นะแล้วก็สายเนี่ยมันจะมีสายสะพายมาให้ด้วยนะคะแล้วเป้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วจะบอกว่ามันจุของได้เยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าถามว่าถ้ามันสกปรกแล้วมันซักได้ไหมเป้คิดว่ามันซักไม่ได้หรอกนอกจากว่ามันจะแบบเช็ดเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันรู้สึกจะเป็นผ้าแล้วมันเย็บดีมากๆเลยอ่ะทุกคนลายเขาก็น่ารักสีสันสวยงามมากๆมันเหมาะมากๆเลยกับเป้คือแบบชอบมากรักมากเลยใบนี้นะคะแล้วสมบัติที่เป้ใส่เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือกระเป๋าตังค์และทุกวันนี้กระเป๋าตังค์ก็ไม่เคยได้เปิดใช้เลยค่ะไม่มีตังค์มีแต่ใบแจ้งหนี้ทั้งนั้นกระเป๋าตังค์ที่ใช้จริงๆก็คือใบนี้นะคะคือแบบเดี๋ยวนี้นะเราไม่เน้นเลยและอันนี้ก็เป็นแบบผ้าเย็นที่เอามาจากเมืองไทยเอาไว้เช็ดไม้เช็ดมืออะไรอย่างนี้แล้วก็นี่ค่ะก็เป็นแบบเป็นครีมทามือครีมทาตัวมีกลิ่นหอมแล้วก็เราจะพกน้ำหอมติดกระเป๋าไปด้วยนะจ๊ะเผื่อวันไหนได้แวะไปนู่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะหอบหิ้วกระเป๋าใบนี้ใบเดียวเลยแล้วก็กุญแจรถนี่ไม่ได้ขับประมาณ4เดือนแล้วทุกคนเอาจนลืมแล้วว่าฉันมีรถนะแล้วก็มีหูฟังค่ะหูฟังก็ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าไม่ชอบแล้วก็มีลูกอมอันนี้เป็นกระเป๋าที่แบบถือทุกวันจริงๆนะคะราคาที่เป้ซื้อมาอยู่ที่39ยูโรทุกคนถูกมากตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะไม่เคยซื้อกระเป๋าราคานี้เลยคือแบบคุ้มมากถูกใจเป้มากเลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆลองหาซื้อกันถ้าใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะเป็นแบรนด์เนมหรืออะไรนะเป้อยากให้นี่ไปหาซื้อมาใช้เด้อทุกคนเราแค่อยากจะมารีวิวให้ดูกันเพราะว่ามันดีแล้วมันก็คุ้มตังค์จริงๆแล้วใครที่มีลูกเนี่ยสามารถแบบใส่พะอ้อมหรือใดๆขวดนมได้คือแบบเลิศมากทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะมาเมาให้ฟังแบบนี้แหละว่ามันดีมากจริงๆนะคะเมื่อก่อนนี้เป้เนี่ยจะเป็นคนติดแบรนด์เนมนิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบด้วยความที่เราไม่เคยมีพอเราหาเงินได้ใช่ปะแล้วเราก็ซื้อ
พอหลังๆพอใช้ชีวิตแบบล้มเหลวที่เป้เคยเล่าให้ฟังแล้วหลังๆก็ไม่ค่อยได้ถือของแบรนด์เนมเลยไปไหนมาไหนก็แบบจากที่ฉันออกจากบ้านแล้วฉันต้องสวยตลอดเวลาเดี๋ยวนี้นะหน้าเนอไม่แต่งเดินเข้าเมืองผัวก็แซวแล้วอยากจะบอกว่านี่แหละทุกคนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมน่ารักน่ารักสำหรับซัมเมอร์นี้นะคะอย่าลืมไปตามกันเด้อ